มีเรื่องราวอยู่ในเขตอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกแต่มีผู้ดำเนินการนะครับในเขตจังหวัดปทุมธานีที่เป็นสายพุทธยาสมุทรปราการในเขตจังหวัดภาคกลางทั้งหมดนะครับมีมูลค่าทรัพย์สินที่เรียกในบัญชีนะครับในรอบ6เดือนที่ผ่านมาในรอบแค่ในรอบ6เดือนที่ผ่านมานะครับในเรื่องบัญชีเครือข่ายในวิรุณเนี่ยประมาณ500ล้านเป้าหมายนะครับสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาในคดีได้แล้วตอนนี้5นะครับเหลืออีก5เนี่ยยังอยู่ระหว่างนำตัวผู้ต้องหาสืบสวนขยายผลผมยังไม่ได้บอกว่าจับได้หรือจับไม่ได้นะครับแต่คาดว่าคงจะได้ผู้ต้องหาทั้งหมดอาจจะได้เพิ่มเติมมากกว่าที่เราตั้งเป้าไว้นะครับเครือข่ายที่ทางผู้ต้องหาหลักเนี่ยเป็นออร์แกไนเซอร์ทั้งกลุ่มจะไม่ปรากฏว่ามีเกี่ยวกับข้องยาเสพติดแต่มีเส้นทางบนการเงินที่ไปแต่กลุ่มนี้กลุ่มทางการเงินไอ้กลุ่มทางด้านเนี้ย